ชกนำหรือหมัดตรงหน้านะครับทีนี้เราคุยในลักษณะของมองแนวแรงเป็นทางตรงนะครับคือหมัดตรงหน้านะครับปล่อยแนวแรงทางตรงนะครับกำปั้นตามองทางทิศไหล่นะครับเข่าขวาเข่าซ้ายหย่อนนิดนึงนะครับเพื่อส่งแรงนะครับมองหมัดตรงหลังครับหมัดตรงหลังตั้งน้ำหนักที่เดิมคางติดไหล่นะครับเปิดส้นเท้าเปิดสะโพกนะครับนี่คือหมัดตรงหลังนะครับหมัดที่2ครับหมัดงัดคือส่งแรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับแล้วงัดหน้านะครับหมัดหลังนะครับส่งแรงเหมือนกันนะครับสั้นๆมันกระตุกด้วยหัวไหล่นะครับส่งหมัดหลังนะครับ3ก็คือหมัดโค้งนะครับส่งออกแรงจากด้านนอกเข้าข้างในนะครับนี่คือหมัดหน้านะครับแล้วหมัดหลังครับเหมือนเดิมทักษะเหมือนกันนะครับผมนิยามมาเป็น3อย่างคือหมัดตรงในแนวลักษณะของทิศทางตรงนะครับทิศทางตรงทิศทางจากล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ทิศทางจากข้างนอกข้างในนะครับลองดูอีกมุมนึงครับนะครับนี่หมัดตรงนะครับหมัดตรงหน้านะครับคางติดนะครับย่อเข่าหน้านิดนึงเพื่อส่งแรงนะครับสองหมัดตรงหลังครับนะครับเปิดส้นเท้านะครับแขนตรงเปิดสะโพกนะครับส้นเท้าเพื่อส่งแรงนะครับหมัดที่สองครับหมัดงัดเหมือนเดิมนะครับหมัดงัดหน้านะครับส่งสะโพกส่งแรงนะครับหลังนะครับเปลี่ยนเป็นหมัดหลังครับหมัดอีกอันนึงหมัดออกหมัดโค้งหรือหมัดเหวี่ยงนะครับออกด้านข้างเป้าหมายอยู่ด้านข้างครับหมัดหลังครับครับเปิดสะโพกส้นเท้าเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าแนวแรงต่างกันนะครับมีหมัดตรงหมัดงัดแล้วก็หมัดโค้ง